ปังปังถ้าจานแล้วเหรอนี่จะมาฟังนะจานปังปี่มาปี่ยุบมาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆฟังหน่อยเรื่องขยะเนี่ยนี่เขาได้แชมป์ประเทศไทยนะมาเล่ารายละเอียดไม่ต้องไม่ได้ธรรมดาแล้วอะไรอะไรเป็นสำเร็จขยะเนี่ยชอบนี่เก่งมากชุมชนนี่เป็นบอลไหมขึ้นไหวไหมเนี่ยขึ้นไหวแล้วก็ยิ้มมากยิ้มมานั่งหน่อยยืนได้ค่ะก็ก่อนอื่นก็ต้องขออนุญาตแสดงความยินดีกับพวกเราทุกๆคนเนาะหลายคนมีความรู้สึกว่าวันนี้มันมาถึงได้ยังไงก็ต้องบอกว่ามันเป็นในเรื่องของความรู้ความสามารถและสิ่งที่สำคัญเนี่ยแม้กระทั่งในหลวงรัชกาลปัจจุบันก็เน้นในเรื่องของความเป็นจิตอาสาที่ฉันมีโอกาสได้มายืนอยู่ตรงนี้คือพูดทุกครั้งเนี่ยมันจะมีอาการอย่างนี้เกิดขึ้นมาคือมันอยู่ในเอาท์ไลน์มันอยู่ในส่วนลึกของใจต้องบอกเลยว่าการที่มายืนอยู่ตรงนี้เมื่อปี2556นี้ยังประสบความสำเร็จด้วยการนำชุมชนเล็กๆในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกก็คือชุมชนชาญวิจิตรพัฒนาเข้าร่วมโครงการชุมชนปลอดขยะซีโร่เวสต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็เป็นรางวัลถ้วยพระราชทานชุมชนไซส์ขนาดใหญ่ก็คือมีประชากรตั้งแต่พันกว่าคน500กว่าหลังคาเรือนตอนนี้การเข้าร่วมโครงการนี้นะคะในความหมายก็คือจะเป็นในเรื่องของการจัดการสิ่งแวดล้อมไทยเป็นไรที่จะทำให้ขยะในชุมชนเราเนี่ยเป็นศูนย์ศูนย์ในที่นี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดจากมือเราที่เป็นขยะเนี่ยทำอย่างไรให้มันเป็นทรัพย์โดยอาศัยความร่วมมือจากคนในชุมชนทุกคนไม่ใช่ประธานอย่างเราไปลงทับให้กับชาวบ้านอย่างเช่นชุมชนขนาดใหญ่เนี่ยจะต้องมีผู้ประกอบการผู้ประกอบการมีส่วนร่วมยังไงเศษอาหารที่เกิดขึ้นวัตถุดิบที่เราใช้ปรุงข้าวโพดแกงมันไปที่ไหนนะคะนั้นตอบโจทย์ในลักษณะที่เป็นผู้ประกอบการร้านเกมที่อยู่ในชุมชนทำยังไงเด็กเข้ามา1คนเนี่ยเขาปลูกฝังเลยก็จะมีถังขยะแยกเลยมีของขายในร้านฝาจุกไปตรงไหนขวดขายได้ตรงไหนอันนี้คือปลูกฝังเลยว่าพอเด็กเข้าร้านนี่มารู้เลยว่าจัดการขยะที่เกิดจากมือเขาไปในทิศทางไหนพอกลับไปบ้านเขาก็จะเอาองค์ความรู้ตรงเนี้ยเข้าไปใช้ในบ้านเขานี่คือในชุมชนเราทำนะคะแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในภาพของการมีส่วนร่วมเนี่ยของเราทำแบบ 100% เราเป็นชุมชนปลอดถังในความหมายปลอดถังก็คือจะไม่มีถังใหญ่ๆของเทศบาลมาวางให้เห็นแต่จะเป็นขยะที่เราเอาของไปขายขยะเปียกเอาไปทำปุ๋ยที่ท้ายซอยขยะอินทรีย์ไปทำปุ๋ยใช่โอเคแล้วขยะอันตรายหลอดอิออนที่เสื่อมสภาพอะไรพวกนี้ไปที่ไหนเรามีจุดเอาไว้รับนะคะเพราะนั้นเนี่ยในชุมชนของเราทำกันมาอย่างต่อเนื่องประมาณ3ปีถึงจะได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานนะคะในความหมายก็คือเราแข่งขันกันทั่วประเทศเลยประมาณ1,000กว่าชุมชน1,000กว่าชุมชนนะคะทั่วประเทศทุกจังหวัดเข้าร่วมโครงการนี้ฉันก็ตะลุยงานแบบกลางคืนค่ำไม่ต้องหลับต้องนอนแล้วค่ะสุดท้ายสุดก็ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานนี้มาแล้วก็ยังมีการขับเคลื่อนในส่วนของการจัดการสิ่งแวดล้อมตรงนี้อย่างต่อเนื่องในความหมายอย่างต่อเนื่องคือปีนี้ทำอะไรปีหน้าทำอะไรอย่างปีนี้นะคะยังก็ทำนวัตกรรมเรียกว่าเป็นขวดน้ำดักยุงก็คือเอาขวดน้ำ5ลิตรเนี่ยมาติดตั้งมาทำท้ายสุดใช้ดักยุงโดยไม่พึ่งพาสารเคมีอย่างนี้นะคะแล้วขวดตัวเนี้ยเป็นขยะกับ 100% อย่างเช่นขวดน้ำ5ลิตรที่ดื่มซ้ำแล้ว2ครั้งเขาไม่ดื่มซ้ำใช่ไหมแทนที่จะไปขายโรงพันธุ์นี้เป็นขยะรีไซเคิลก็มาเป็นขวดดักยุงแกนก็ทำจากท่อ PVCนะคะส่วนตัวสายไฟก็จะเป็นตัวอะแดปเตอร์ที่มาจากมือถืออย่างนี้เป็นต้นนะคะต้องขอบพระคุณพวกเราทุกคนเลยบางคนอาจจะมองว่าการที่ยันพูดเนี่ยมันเป็นสิ่งใกล้ตัวทุกคนทำได้หมดท่านลองไปทำดูไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยที่จะทำได้นะคะแล้วตอนนี้ที่ท่านกำลังจะทำก็คือเรากำลังจะเพาะเห็ดนะคะจากไอพวกปลวกพวกอะไรที่เขากำลังสาธิตขนาดที่ใช้จับตังปลวกอะไรประมาณนี้นะคะกำลังที่ทำอยู่แต่ว่าจะสำเร็จไหมนี่ก็ต้องเป็นในเรื่องของความรู้ความเข้าใจอีกทีนึงค่ะก็ต้องขออนุญาตแนะนำตัวเองประมาณนี้นะคะแต่ก็ยังมีเรื่องราวบนศีรษะไว้ชั้นนี้ฉันเป็นอุปนายกสมาคมสตรีเป็นเหรัญญิกสภาวัฒนธรรมเป็นเลขาชุมชนโซน2เป็นต้นประมาณ
เกือบ20ประหันที่ทำอยู่ในทุกวันนี้ค่ะแต่ที่ต้องกล่าวนำเรียนก็คือเป็นงานจิตอาสาทั้งสิ้นคือทำแบบไม่มีค่าตอบแทนแต่สิ่งที่ได้มาก็คือเรามีความสุขแล้วเราทำประโยชน์ให้กับเมืองพิษณุโลกของเราค่ะขอบคุณค่ะคุณครับมาอย่างนี้สมควรได้ไหมด็อกเตอร์แต่ละคนไม่ได้ธรรมดานะครับที่สำคัญสามีมีผัวแล้วนะมีสามีแล้ว เป็นอาจารย์นะครับเป็นรองศาสตราจารย์นะเห็นบ้านๆอย่างเงี้ยไม่ธรรมดาเอามานั่งให้เต็มนั่งเต็มมาเดี๋ยวถ่ายรูปไม่สวยสามที่มาเขาทำมาเขาจะมากลับมาครับเต็มเดี๋ยวถ่ายรูปสวยมาไม่สารวัตรร้อนมาเดี๋ยวถ่ายรูปไม่สวย